ส่วนพระเอกเจมส์บอนด์แดเนียลเครกก็หน้ามืดหวิดเป็นลมคาพรมแดงงานเปิดตัวหนัง Skyfall ที่กรุงลอนดอนจนหวานใจเรเชลไวส์และผู้จัดการส่วนตัวต้องผลัดกันประคองและซับเหงื่อให้ตลอดงานค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้พระเอกดังต้องเสียฟอร์มเป็นเพราะไข้ขึ้นตัวร้อนก่อนจะถึงวันงานค่ะแต่เจ้าตัวก็ยังกัดฟันโชว์สปิริตมืออาชีพมาร่วมงานเพื่อไม่ให้งานใหญ่ต้องกร่อยเพราะขาดพระเอกคนสำคัญไปค่ะ